เพื่อนๆผู้รักรถไฟนะครับและเพื่อนๆผู้กำลังชมนะครับคลิปนี้แล้วก็ช่อง YouTube ของจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับหรือบางคนก็เรียกหัวลำโพงนะครับนี่ฮะก็จะพามาดูนะบรรยากาศของสถานีกรุงเทพนะครับในยุคการระบาดของโควิด-19 นะว่าบรรยากาศจะเงียบเหงาขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณน้ำพุด้านหน้าสถานีนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเราตามไปดูกันข้างในเลยนะครับก็จะเห็นว่าประตูทุกด้านนะปิดหมดนะรวมถึงรั้วด้านนอกนี้ด้วยนะนี่ฮะพาเดินชมนะครับนี่นะก็บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาถึงปิดรอบด้านนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมาตรการควบคุมผู้คนอย่างหนึ่งนะครับจะได้สามารถคัดกรองได้อย่างสะดวกนะครับไม่งั้นนะผู้คนก็เข้าออกทุกด้านของสถานีนะครับก็คัดกรองลำบากนะครับนี่ฮะสำหรับทางเข้านะครับเราก็จะเข้าทางประตูทางด้านข้างของสถานีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปคัดกรองนะครับวัดไข้ก่อนนะก็เข้ามาถึงด้านในแล้วนะอันนี้อยู่บริเวณโถงนะครับช่องถ่ายตัวทางด้านนี้นะครับก็ปิดหมดนะครับก็จะมีอยู่ด้านเดียวนะครับศูนย์อาหารก็ปิดบริการนะครับนี่ฮะเป็นมาตรการหนึ่งนะครับครับร้านต่างๆก็ปิดหมดเลยนะครับเนี่ยมินิมาร์ทด้านซ้ายของผมนะครับแล้วก็ร้านค้าด้านขวานะก็ดูเก้าอี้ที่นั่งนะครับเขาก็จะมีมาตรการนะครับ social distancing นะเห็นป้ายสีขาวนี้ไหมนะก็เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับโอ้เงียบจริงๆนะครับไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้มาก่อนนะดูบริเวณภายในโถงนะครับเป็นบรรยากาศที่เงียบเหงานะครับแล้วก็เรามาดูตารางรถนะครับส่วนใหญ่ขบวนรถที่ให้บริการนะครับก็จะมีแต่รถชานเมืองนะนี่ฮะก็รถสายยาวๆนะครับก็ถูกยกเลิกหมดนะก็พามาดูด้านบนนะครับนี่ฮะอ๋อร้านอเมซอนยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าให้นั่งที่ร้านหรือเปล่านะครับนี่นะเป็นมุมมองจากชั้นบนนะครับก็สวยดีนะให้ดูรอบๆนะก็พามาดูบริเวณบรรยากาศทางชานชาลานะครับบรรยากาศบริเวณชานชาลาที่8นะครับดูนะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนนะตั้งแต่ผมมาสถานีกรุงเทพนะเห็นไหมครับนี่นะไม่มีผู้คนนั่งรอเลยนะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างเหมือนเดิมนะครับนี่นะบรรยากาศนะอันนี้บรรยากาศบริเวณนอกย่านนะครับปกติยามเช้าๆเนี่ยนะ
จะต้องคึกคักไปด้วยผู้คนนะครับที่เดินทางเข้าออกนะครับแล้วก็ขบวนรถไฟนะครับแต่วันนี้นะครับบรรยากาศตรงกันข้ามนะครับตรงนี้โถงบริเวณชานชาลาที่4กับชานชาลาที่5นะครับครับก็มาบันทึกไว้ให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมนะครับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับทำให้บรรยากาศของสถานีกรุงเทพนะครับและสถานีรถไฟต่างๆในประเทศนะครับเงียบขนาดนี้นะครับนี่นะก็ขอบคุณทุกๆท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่างดีนะครับเพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันนะสวัสดีครับ